นธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์แกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมกับนักวิชาการด้านสังคมลงพื้นที่ย่านบางแคพบปะตัวแทนเครือข่ายกลุ่มหาบ่ได้แผงลอยพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหาปากท้องการประกอบอาชีพและให้กำลังใจพื้นที่หาบ่ได้แผงลอยบนทางสัญจรจะต้องแก้ไขอย่างรอบคอบเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพรรคสร้างอนาคตไทยมุ่งมั่นเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนตามอุดมการณ์อย่างชัดเจนว่าทุกนโยบายของพรรคต้องสามารถแก้ปัญหาอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นเหตุยันปลายเหตุไม่ใช่การแก้แบบสะสมปัญหาซุกใต้พรมข้อมูลต่างๆที่ทีมยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทยได้จากการลงพื้นที่ย่านบางแคจะนำไปกันกรองเป็นนโยบายของพรรคด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนรากหญ้าพรรคจะยังเดินหน้าพบปะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่คู่ขนานกับการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่จะทำได้เพราะพรรคมองว่าความลำบากของพี่น้องประชาชนต้องช่วยทันทีไม่จำเป็นต้องรอเลือกตั้งแจ้งมาได้เลยทางเพจพรรค